ครับวันนี้ขออนุญาตที่จะมาพูดถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเศรษฐาแล้วก็มีข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลด้วยไม่ว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวจริงข่าวปล่อยข่าวโคมลอยข่าวลวงหรืออะไรก็แล้วแต่ละแต่ว่ามันก็เป็นเหตุที่ทำให้คนเนี่ยคิดไปได้ว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคอะไรพรรครอร่วมรัฐบาลจากปรากฏการณ์ตั้งแต่การหลังการเลือกตั้งเมื่อปี66ที่คุณเดชอิฐขาวทองไปพบกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงรวมไปถึงการโหวตสนับสนุนของ16ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในสภาผู้แทนราษฎรให้คุณเศรษฐาเป็นนายกโดยอ้างว่าต้องการให้บ้านเมืองมีรัฐบาลทั้งที่เสียงสนับสนุนคุณเศรษฐาในขณะนั้นเนี่ยท่วมท้นอยู่แล้วจากพฤติกรรมเหล่านี้ก็เลยทำให้คนคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จ้องที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือพร้อมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลแต่ว่าตอนนี้ก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านไปก่อนการที่พรรคประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลนี้ได้ก็ต้องได้รับการอนุญาตหรือไฟเขียวจากคุณทักษิณซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณทักษิณตัดสินใจให้พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะครับประการแรกก็คือว่าถ้าประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลก็จะทำให้เสียงรัฐบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆก็ไม่กล้าที่จะงองแงหรือจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลได้เพราะถอนตัวอย่างไรรัฐบาลก็ไม่ล้มรัฐบาลก็มีพรรคสำรองอยู่ก็เป็นเครื่องมือที่จะไว้ขู่พรรคร่วมรัฐบาลได้ครับสองเนี่ยเมื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ทำให้เสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยมั่นคงขึ้นและในขณะเดียวกันก็เป็นการโดดเดี่ยวพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านครับเมื่อประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลก็ก้าวไกลก็เหลือพรรคเดียวที่เป็นฝ่ายค้านนอกนั้นก็พรรคเล็กก็ทำให้ศักยภาพหรือความเป็นฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลก็ถูกโดดเดี่ยวเหลือพรรคเดียวนะครับสามผมคิดว่าถ้าประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลจริงความแตกแยกในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์25คนเนี่ยความเห็นต่างกันอยู่แล้วผู้อาวุโส 4-5 คนเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะเข้าร่วมรัฐบาลในขณะที่ส.ส.หน้าใหม่ก็อยากจะร่วมรัฐบาลนี่ก็เกิดความขัดแย้งเกิดความแตกแยกในพรรคประชาธิปัตย์ครับ4ผมคิดว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลเศรษฐาซึ่งอยู่ภายใต้ระบอบทักษิณก็จะทำให้สมาชิกพรรคส่วนใหญ่และผู้สนับสนุนพรรคมวลชนที่เคยเคียงบ่าเคียงไหลกับพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยต่อสู้กับระบอบทักษิณมาก็ไม่พอใจแน่นอนแหละก็อาจจะถอนตัวออกจากการสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์หรือลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็ว่าได้5ผมคิดว่าเป็นการทำลายจุดยืนและก็อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ประกาศสู้กับระบอบทักษิณมาเป็นเวลา23ปีแต่พอมาวันนี้ปั๊บประชาธิปัตย์กลับมาสูงงกต่อระบอบทักษิณเข้าร่วมรัฐบาลกับระบอบทักษิณตรงเนี้ยผมคิดว่าก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือเรื่องจุดยืนและอุดมการณ์เนี่ยของประชาธิปัตย์เนี่ยลดลง6ผมคิดว่าเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่มีอายุถึง78ปีเป็นพรรคที่มีหลักการและก็อยู่ตรงข้ามกับระบอบทักษิณมาโดยตลอดและพอสุดท้ายก็มาจูบปากจับมือกับคุณทักษิณอีกก็เป็นการตอกย้ำว่าการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูที่ถาวรจริงๆอย่างนั้นหรือผมในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าประชาธิปัตย์ซึ่งสู้กับระบบทักษิณมาตั้งแต่ต้นแหละครับจนถึงวันนี้ก็ยังสู้อยู่ถ้าหากว่าประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับระบบทักษิณจริงบุคคลที่น่าเห็นใจที่สุดในความรู้สึกของผมก็คือท่านชวนหลีกภัยท่านชวนหลีกภัยท่านได้สู้กับระบอบทักษิณมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันท่านก็ไม่ยอมก้มหัวไม่ยอมแพ้ระบอบทักษิณเลยครับสู้มาตั้งแต่เรื่องการไม่พัฒนาพื้นที่ภาคใต้เรื่องการแทรกแซงองค์กรอิสระเรื่องการใช้อำนาจรัฐให้ข้าราชการไปช่วยการเลือกตั้งเรื่องความล้มเหลวในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายประชานิยมทุจริตเชิงนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน
ทั้งหมดแหละคือท่านชวนก็ยืนยันแล้วก็พูดเรื่องนี้มาโดยตลอดครับแต่วันนี้เมื่อประชาธิปัตย์ประกาศเข้าร่วมรัฐบาลถ้าไปร่วมรัฐบาลจริงก็บุคคลที่น่าเห็นใจมากที่สุดในความรู้สึกผมก็คือท่านชวนหลีกภัยครับอย่างไรก็ตามแหละประชาธิปัตย์ชั่วโมงนี้ก็เปลี่ยนไปคนใหม่อาจจะไม่มีความรู้สึกเหมือนกับคนเก่าเขาอาจจะคิดว่าทำยังไงก็ได้ร่วมรัฐบาลได้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจพออยู่ที่การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้ครับว่าจะนำพาพรรคประชาธิปัตย์ไปทางไหนผมในฐานะศิษย์เก่าคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาธิปัตย์แล้วในฐานะนักการเมืองอิสระผู้สังเกตการทางการเมืองก็จะเฝ้าดูความเป็นมาเป็นไปของประชาธิปัตย์ต่อไปครับ